ของเราเนี่ยยังคงยึดสไตล์แบบจีนอยู่นะไม่ได้มาปรับเปลี่ยนอะไรปรับเปลี่ยนแค่ใส่พริกเพิ่มเฉยๆทำเป็นน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มก็เป็นเต้าเจี้ยวนะเหมือนของจีนนี่แหละแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รับอารยธรรมจากต่างชาติแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนนะเอามาปรับเปลี่ยนหมดเลยนะแล้วก็เอามาให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองแล้วก็ยึดถือสไตล์ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่นั้นมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดเสื้อผ้ากิโมโนกิโมโนก็ของจีนเหมือนกันนะแต่เอามาปรับเปลี่ยนให้เข้ารูปนะครับให้เข้าสไตล์ทรงผมเดิมทีเป็นหางม้านะครับเอาปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นกระบังลมนะฮะของเกชานะครับแล้วก็ยึดมาตั้งแต่สมัยนั้นนะฮะศาสนาพุทธนะฮะเอาเข้ามากลายเป็นมหายานกลายเป็นเซนนะฮะจากเซนกลายเป็นชินโตแล้วก็ยึดถือชินโตมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเรียกว่านะปรับเปลี่ยนนะครับงั้นสุกี้ยากิของญี่ปุ่นก็รับมาจากจีนเหมือนกันแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ของเขาแล้วก็ยึดถือตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับเรียกว่าไม่ต่างกันนะครับเราจะบอกว่าบ้านเรากินไม่เหมือนญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เพราะสุกี้ยากิจริงๆไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะครับเพียงแต่ว่านะครับของเราเนี่ยสุกี้ยากิปุ๊บนะครับเราจะเอาไปตามสถานแบบว่านะฮะตกแต่งร้านสไตล์แบบญี่ปุ่นแต่วิธีการทานสไตล์แบบจีนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเรียกว่าค่อนข้างจะผสมมั่วนิดนึงนะครับถ้าจะเอาสไตล์แบบจีนก็ควรจะทำร้านแบบจีนไปเลยนะครับสุกี้ยากิจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาถือกำเนิดมาจากนะครับในสมัยของจินซีฮ่องเต้นะครับที่ออกไปเยี่ยมเยือนราษฎรนะครับแล้วนะครับเรียกว่าปลอมแปลงตัวปลอมตัวเป็นคล้ายๆกับคนทั่วไปนะฮะมีวันหนึ่งไปหลบอยู่ในวัดนะครับฝนตกไปหลบอยู่ในวัดล้างนะปรากฏว่าได้กลิ่นหอมนะได้กลิ่นหอมจากการประกอบอาหารนะก็เดินไปดูเอ๊ะในวัดล้างที่นี่มีทำไมมีคนมาทำอาหารด้วยนะเดินไปก็เจอกลุ่มยาจกกำลังทำอาหารอยู่ในหม้อต้มเลยเป็นพวกเศษอาหารที่เขาเก็บมาได้ทั้งเศษผักเศษเนื้อเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาต้มรวมกันแล้วปรากฏว่าฮ่องเต้ก็เลยลองชิมดูปรากฏว่าอร่อยนะหลังจากนั้นมาสุกี้ของสไตล์จีนเนี่ยก็กลายเป็นอาหารชาววังไปนะแล้วก็มีการเผยแผ่ไปยังนะญี่ปุ่นบ้างไปยังไทยบ้างนะเป็นอาหารชาววังนะฮะอาหารชาววังไปนะคนไทยรับมาก็ยังคงสไตล์แบบนะคล้ายๆของจีนนี่แหละคือเอาผักเอาเนื้อเอาอะไรเนี่ยนะใส่ลงไปหม้อเดียวกันนะก็คือใส่ลงไปทีเดียวเลยนะฮะใส่ไข่ด้วยนะฮะใส่ผักใส่เนื้อสองใส่ลงไปทีเดียวนะฮะก็ยังคงสไตล์แบบจีนอยู่น้ำจิ้มนะก็ออกไปทางเต้าเจี้ยวนะฮะคล้ายกันแต่ของญี่ปุ่นพอเผยแพร่ไปยังญี่ปุ่นก็รับอารยธรรมมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะถ้าจะคล้ายกับสุกี้ของจีนโบราณจริงๆก็คือชาบูนี่แหละเพราะน้ำซุปมันจะเป็นแบบน้ำใสๆนะครับแล้วก็ใส่ผักใส่หมูใส่เนื้อแต่วิธีการกินของญี่ปุ่นเขาจะไม่ใส่ลงไปตุ้มเดียวเขาจะค่อยๆวนนะเอาเนื้อบางๆลงไปวนๆให้นะฮะเนื้อพอสุกออกแดงนิดๆนะฮะแล้วก็นะค่อยมาทานชาบูจะไม่ทานกับไข่นะชาบูน้ำจะใสจืดนะแล้วก็ไม่ทานกับไข่นะครับน้ำจิ้มของชาบูจะเป็นน้ำจิ้มที่เรียกว่าพอนซึนะมันจะคล้ายๆกับซีอิ๊วเปรี้ยวนะครับเขาเรียกว่าพอนซึนะครับแล้วก็ถั่วนะถั่วบดผสมงานะครับอันนี้คือน้ำจิ้มของชาบูนะแต่สุกี้ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับน้ำเขาจะไม่น้ำมาเป็นหม้อใหญ่ๆนะฮะน้ำเขาจะคลุกคลิกหม้อเขาต้องเป็นหม้อแบบกระทะเป็นแบนนะกระทะเป็นแบนแล้วก็น้ำแบบคลุกคลิกนะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยนะครับเอาลงไปคลุกๆๆน้ำซุปของเขาจะสีเข้มสีดำเข้มแล้วก็รสชาติเค็มมากเค็มออกหวานนะเอาเนื้อเนี่ยนะลงไปวนๆในครับในน้ำซุปที่เค็มมากเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาจิ้มกับไข่นี่ตีนะฮะตีไข่แดงผสมไข่ขาวก่อนนะครับพอเนื้อสุกนะครับเอาไปวนๆนะสุกแล้วก็เอามาจิ้มในไข่นะไข่ดิบแล้วก็ทานให้อย่างนั้นสุกี้จะไม่มีน้ำจิ้มนะครับเพราะว่าน้ำซุปของเขาเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วนะก็จะทานกับไข่นะครับแล้วก็ทานให้อย่างนั้นเลยชาบูจะทานกับไข่ถ้าชาบูไม่ทานกับไข่แต่สุกี้ทานกับไข่นะครับนะก็เอาลวกเนื้อให้สุกแล้วก็จิ้มในไข่ดิบแล้วก็ทานนะหรือจะเอาเนื้อเนี่ยจิ้มในไข่ดิบก่อนนะครับแล้วก็เอาไปวนในน้ำซุปคลุกคลิกตรงนั้นนะครับแล้วก็ทานก็ได้นะจะไม่ทานกับนะสุกี้จะไม่มีน้ำจิ้มนะครับเพราะว่าน้ำซุปเขาเค็มอยู่แล้วนะครับนะเรียกว่าพอเอาเนื้อลงไปปุ๊บนะครับความเค็มของน้ำซุปเนี่ยมันก็จะเข้าไปในเนื้ออยู่แล้วนะในชิ้นเนื้อ
ครับอันนี้เป็นความแตกต่างนะครับระหว่างสุกี้กับชาบูนะฮะของสไตล์แบบญี่ปุ่นนะฮะแต่ของไทยเนี่ยนะครับจะไปว่าบอกไทยกินผิดไทยกินมั่วก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไทยก็รับอารยธรรมของจีนเหมือนกันนะไม่ได้รับอารยธรรมจากญี่ปุ่นนะฮะเพียงแต่ว่านะครับเราทำนะฮะสไตล์กินแบบจีนแต่ตกแต่งร้านอะไรต่างเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับอันเนี้ยผิด